ข่าวมีคมนะฮะก่อนจะไปตามเรื่องการเมืองกรณีของเผ่าพันธุ์ฮิปโปแคร์อัปเดตนิดนึงเพราะนี่เป็นเรื่องใหญ่หลายคนเนี่ยสงสัยว่าเอ๊ะจะมีการเอาไปอยู่ที่สวนสัตว์ไหนบ้างล่าสุดในแฟนเพจขาหมูแอนด์เดอะแก๊งครับอัปเดตว่าเมื่อคืนเมลมาแล้วเขาเขียว1เชียงใหม่1เตรียมตัวไปโคราชขยายเผ่าพันธุ์ฮิปโปแคร์เพิ่มจำนวนสมาชิกตามแนวทางการอนุรักษ์ของสวนสัตว์ FC ทุกท่านเตรียมแต่งตัวรอได้เลยไปงานแต่งงานกันส่วน FC เด้งสบายใจได้ยังอยู่กับแม่อีกนานค่ะนะอันนี้คืออัปเดตล่าสุดนะฮะคือดูจากข้อความแล้วเนี่ยเขาเหมือนกับว่าจะต้องมีการนำเอาฮิปโปแคร์ค่ะนะไปที่เขาเขียว1ค่ะแล้วก็ไปที่เชียงใหม่1เขาเขียวก็คือที่โคไม่ใช่เอาไปที่เขาเขียวจากเขาเขียวอ๋อจากเขาเขียวและจากเชียงใหม่นะที่ละ1ตัวไปที่โคราชเดี๋ยวถ้าเอาตามข้อความนี้นะค่ะนะเว้นแต่ว่าจะมีการชี้แจงอย่างเป็นทางการนะโอ้แต่คนเข้าไปอัปเดตเยอะมากนะเพราะว่าตอนนี้สวนสัตว์ที่อยู่ในสังกัดขององค์การสวนสัตว์เนี่ยก็อยู่หลายจังหวัดไงค่ะนะเพราะฉะนั้นก็ร่วมมือกันได้นะแล้วก็คิปโปแคร์ที่จะไปในตัวไหนยังไม่รู้ทีเนี้ยนะจากเขาเขียว1ไม่ใช่หมูเด้งแน่นอนละหมูเด้งยังต้องอยู่กับแม่จากเชียงใหม่อีก1ค่ะนะจะไปที่โคราชนะก็เดี๋ยวรอดูอัปเดตกันอีกทีนึงส่วนหมูเด้งตอนนี้นะก็ยังเด้งต่อไปฮะนะหมูเด้งก็ยังเด้งอยู่กับแม่ต่อเนี่ยนะก็ยังคึกคักอยู่เหมือนเดิมครับค่ะนะอาจจะดีใจที่ไม่ได้ไปนะเนี่ยดูทางฮะหรือรู้เรื่องหรือเปล่าว่าจะมีการย้ายกัน น้องรู้เรื่องหรือเปล่า ก็ใช้ชีวิตปกติค่ะรอรับ FC นะฮะแต่พี่ชายเนี่ยเตรียมแต่งเมียแล้วนะใช่หมูตุ๋น หมูตุ๋นหมูเด้งหมูเด้งคือหมูเด้งบอกจะได้พี่สะใภ้น่ารักน่ารักมากค่ะก่อนจะไปที่การเมืองฮะอุ่นเครื่องด้วยการ์ตูนก่อนเริ่มที่นายกฟันน้ำนมค่ะโดยบัญชาคามินนะคะโอ้เป็นเรื่องของป่าค่ะป่าที่เคยมีชื่อเนี่ยนะคะตอนนี้ป้ายชื่อป่าไม่อยู่แล้วแต่ว่ามีบุคคลหนึ่งนั่งอยู่ข้างในป่าเป็นคนตัวโตเลยนะน่าจะเป็นผู้มีบารมีแล้วค่ะนั่งอยู่แต่ว่ามือข้างตัวของคนข้างนอกป่าเนี่ยนะพยายามยื้อไว้ดึงไว้ให้คนในป่านี่ช่วยดึงหน่อยฉุดผมไว้หน่อยนะเพราะอะไรเพราะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะใส่กุญแจมือเตรียมไว้แล้วนะคะแล้วก็บอกว่าไปคุณสามารถต้องไปเข้าคุกครับไปเลยครับไปเลยปรากฏว่าคุณสามารถยังไม่อยากไปนะอยากให้ฝั่งในป่านี้ช่วยหน่อยนะดาราบอกว่าเป้าหมายคือในป่าอันนี้คือนายกฟันน้ำนมบัญชาคามินใช่แต่ต้องสังเกตดูนะคนด้านซ้ายสุดเห็นไหมอยู่ใกล้ๆมีคนซ้ายสุดอยู่ด้วยนะใช่ค่ะหน้าเหลี่ยมค่ะผู้ชายหน้าเหลี่ยมค่ะคือเหมือนกับจะเล่นคนในป่าให้ได้ขำคิดคักเป้าหมายคือในป่าไงใช่ไหมอันนี้คือนายกฟันน้ำนมฮะบัญชาคามินค่ะต่อกันที่แนวหน้าการ์ตูนโดยคุณพจน์นะ2ช่องการ์ตูนค่ะว่าด้วยเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมก่อนหน้านี้น้ำท่วมภาคเหนือแต่ว่าคนที่นั่งบนเก้าอี้นะเก้าอี้ตำแหน่ง1นะคะแล้วก็เก้าอี้เนี่ยก็อยู่บนเครื่องบินอีกทีนึงนะคะตอนน้ำท่วมภาคเหนือยังขึ้นไปไม่ได้นะคะต้องรอแถลงนโยบายก่อนค่ะแต่พอคราวนี้ล่าสุดน้ำท่วมภาคใต้เป็นยังไงคะอ๋อยังลงไปไม่ได้นะคะรอโกยคะแนนเอ้ยรอประชุมครม.สัญจรก่อนค่ะผู้หญิงคนเดียวกันเลยค่ะด้านล่างบอกว่าใครๆก็ไม่รักอิงขนาดฟ้าดินยังกันแกล้งเลยโอ้น้ำท่วมภาคเหนือน้ำท่วมภาคใต้นะใช่นะนี่อันนี้นายกนั่งอยู่บนเครื่องบินกอดเก้าอี้แน่นเลยนะใช่ค่ะก็แนวหน้าการ์ตูนบินมานะโดยพจน์นะครับค่ะนี่เป็นการ์ตูนนะฮะในขณะที่เรื่องน้ำท่วมเนี่ยกับเรื่องนักการเมืองเนี่ยวันนี้ในแฟนเพจพรรคส้มโกหกอะไรได้มีการโพสต์ภาพและข้อความประกอบนะฮะก็กึ่งเป็นการวิพากษ์วิจารณ์การเมืองค่ะนะไม่ต้องรีบจ้าคืออะไรฮะนะเขานำเสนอเป็นแบนเนอร์นี้นะก็คือคุณรมดอนนะได้มีการโพสต์ตัวอยู่เนินแบกแต่ใจอยู่นรายาลาตานีนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกท่านทีมพรรคประชาชนดูภาพแบนเนอร์ครับทีมพรรคประชาชนกระจายตัวรับมือ
และช่วยประสานตามกำลังเราเต็มที่นะแล้วก็ไม่ต้องรีบจ้านี่คือข้อความที่อยู่ในแบนเนอร์ของพรรคส้มโกหกอะไรเพราะว่าอะไรพี่โรมพี่รมดอนดูงานอยู่เยอรมันพี่กันวีอยู่กรุงเทพสามสสที่มุ่งมั่นยุบกอรมนส่งกำลังใจให้พี่น้องชาวใต้ที่ประสบภัยน้ำท่วมนะอันนี้แอดมินกล่าวแล้วเขาก็โพสต์รายละเอียดเพิ่มฮะที่คุณรมดอนโพสต์นะตัวอยู่เนินแบกแต่ใจอยู่นราส่วนคุณกนวีโพสต์มาพบท่านเอกอัครทูตเคนยาประจำประเทศไทยนะฮะนี่ฮะแล้วก็คุณรังสิมันโรมนะฮะก็มีภาพนี่ครับนะซึ่งทั้งหมดเนี่ยไม่ได้อยู่ในพื้นที่น้ำท่วมภาคใต้ไงนะในขณะเดียวกันมีรายละเอียดเพิ่มอีกทีนี้นะเนี่ยตัวคุณกนวีนะก็มีการทวิตข้อความนะน้ำท่วม4จังหวัดใต้วิกฤตของจริงไม่ใช่ว่าช่วงที่จะรอลงพื้นที่นะนะฮนะก็ปรากฏว่าโพสต์นี้ชาวเน็ตเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์เยอะมากว่าเจ้าหน้าที่เขาอยู่ในพื้นที่ตั้งนานแล้วใช่แล้วรัฐมนตรีที่เข้าไปก็มทชุบรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยค่ะนะฮะคุณซาบิดาไปตั้งแต่วันแรกๆค่ะตรงกันข้ามนะบรรดาสสพรรคส้มที่จ้องโจมตีกรมนอ่ะนะบางคนอยู่ต่างประเทศบางคนอยู่กรุงเทพช่วงนี้ไปดูงานกันอยู่ยังไม่เห็นลงพื้นที่น้ำท่วมนะคะแล้ววันนี้พรรคส้มโกหกอะไรเนี่ยก็ตามขยี้ต่อฮะค่ะทหารมีไว้ทำไมน้ำท่วมกรุงเทพก็ลงภาพฮะค่ะนะ modern words นะทุกคนคะก็คือภาพทหารที่ลงไปช่วยชาวบ้านในพื้นที่นะตั้งแต่วันแรกเลยนะอันนี้คือวันนี้พรรคส้มโกหกอะไรแล้วก็อีกโพสต์หนึ่งเขาก็โพสต์ภาพเดียวฮะแล้วก็ตั้งคำถามไม่คิดทุกคนคะเวลาประเทศไทยเจอภัยพิบัติคุณคิดถึงใครนะทหารมีไว้ทำไมน้ำท่วมภาคใต้นะภาพนี้ฮะที่โพสต์แล้วก็มีข้อความว่าเวลาประเทศไทยเจอภัยพิบัติคุณคิดถึงใครคำตอบโอ้โหแน่นอนครับทหารนี่แหละครับตั้งแต่ภาคเหนือที่เราเห็นชัดเจนมากนะคะนะครับแล้วก็พูดถึงพรรคส้มเมื่อวานฮะคุณปิยบุตรแสงกนกกุลแกนนำคณะก้าวหน้าโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กจากสามก๊กสู่สองขั้วนะคือวิเคราะห์การเมืองนะแล้วก็เป็นการลีดประเด็นนะคุณปิยบุตรเนี่ยบอกว่าก่อนหน้านี้มีการวิเคราะห์การเมืองว่าการเมืองไทยเนี่ยตอนนี้เป็น3ก๊กนะ3ก๊กก็คือพรรคอนาคตใหม่ก้าวไกลพรรคประชาชนพรรคส้มอ่ะ2พรรคเพื่อไทย3กลุ่มอนุรักษ์นิยมดั้งเดิมกลไกรัฐมวลชนที่ไม่ชอบทั้งเพื่อไทยแล้วก็ส้มหลายพรรคพยายามแย่งชิงเป็นตัวแทนของกลุ่มที่3นี้1 2 3ก่อนหน้านี้ค่ะคุณประยุทธ์บอกว่าตอนแรกก็มองเหมือนกันนะฐานของการวิเคราะห์เนี่ยนะเพื่อไทยนะส้มนะแล้วก็กลุ่มอนุรักษ์นิยมแต่ทีนี้คุณประยุทธ์เนี่ยบอกว่าขอเสนอวิธีมองอีกแบบนึงนะว่าตอนนี้การเมืองไทยอยู่ในระบอบประชาธิปไตย2ใบอนุญาตนะอันนี้คือลิตประเด็นเลยนะค่ะด้วยการแซะ2ใบอนุญาตคือใบอนุญาตแรกจะครองอำนาจรัฐได้เนี่ยต้องได้รับอนุญาตจากประชาชนก็คือการเลือกตั้งแต่ไม่พอต้องได้รับใบอนุญาตเป็นรัฐบาลจากชนชั้นนำจารีตประเพณีด้วยเริ่มแซะเห็นไหมพรรคการเมืองอาจชนะเลือกตั้งแต่ผู้ทรงอำนาจออกใบอนุญาตที่2ไม่เอาพรรคนั้นก็ไม่ได้เป็นรัฐบาลนี่นะแล้วก็การเมืองจึงไม่ใช่3ก๊กแต่เป็น2ขั้วคือพลังใหม่กับพลังเก่าคราวนี้รีบเคลมแซะแล้วเคลมอะไรเคลมว่าฝ่ายพรรคส้มเนี่ยเป็นพลังใหม่ฝ่ายที่สนับสนุนการเมืองแบบ2ใบอนุญาตประชาธิปไตย2ใบอนุญาตที่เขาตั้งตุ๊กตามาเองนี่นะเป็นพวกพลังเก่าเป็นลบทันทีเลยนะมีคำว่าใหม่มีคำว่าเก่านะตอนนี้ไม่ใช่3ก๊กแต่เป็น2ขั้วขั้วหนึ่งพลังใหม่ขั้วหนึ่งพลังเก่าอันนี้ปิยบุตรแสงกนกกุลโพสต์ผมสรุปให้สั้นๆนะสิ่งที่คุณปิยบุตรโพสต์เนี่ยก็แน่นอนก็พยายามที่จะชี้นำให้คนเนี่ยเข้าใจไปว่าพรรคก้าวไกลพรรคส้มถูกขัดขวางนะจากคนที่มีอำนาจให้ใบอนุญาตจะเป็นรัฐบาลได้หรือไม่ที่ไม่ใช่ประชาชน
แต่ไม่ได้ย้อนกลับไปดูเลยว่าพรรคส้มเนี่ยเห็นหัวประชาชนบ้างหรือเปล่าชื่อพรรคประชาชนเนี่ยเห็นหัวประชาชนจริงหรือเปล่าดูดิไปดูงานอยู่ตรงนี้ก่อนหน้านี้ประกาศว่ายังไงจะเลิกตัดงบดูงงดูงานนะฮะนี่แค่ตัวอย่างใกล้ๆตัวนะแล้วที่ทำงานฝ่ายค้านอยู่ตอนนี้ตรวจสอบเพื่อประชาชนประเด็นไหนบ้างตอนนี้มีแต่ปมการเมืองทั้งนั้นยังไม่มีเป็นรูปธรรมตรวจสอบทุจริตแล้วจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆถ้าคุณปิยบุตรอยากจะถกเถียงเนี่ยนะนอกจากไปถกเถียงกับอาจารย์อานนท์ศักดิ์วรวิทย์นะซึ่งท้ามาไม่รู้กี่รอบแล้วนะล่าสุดมีอีกคนนึงที่ท้าจำได้ไหมคุณจักรภพอ่ะจักรภพเป็นคุณจักรภพเป็นแขกบอกพร้อมที่จะดีเบตนะเพราะคุณจักรภพได้เปลี่ยนจุดยืนกรณีสถาบันแล้วบอกว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ต้องดำรงคงอยู่นี่คือประเด็นสำคัญที่คุณจักรภพเปลี่ยนแล้วปรากฏว่าล่าสุดก็ตกเป็นเป้าของทางส้มล็อกเป้าถล่มจักรภพเลยนะล่าสุดมีการโจมตีจักรภพเพ็ญแขเอาประโยคนึงที่พูดแล้วเอาไปโจมตีลักษณ์ชนกศรีนอกนะก็ได้มีการโค้ดนะชัดเจนแบบนี้แหละดีแล้วเลือกตั้งรอบหน้าก็พูดชัดๆไปเลยนะนี่ครับกลายเป็นวิวาทะกันอยู่ในโลกโซเชียลตอนนี้ทั้งหมดทั้งปวงก็สืบเนื่องมาจากจักรภพกลับมาสนับสนุนนะสถาบันพระมหากษัตริย์นะถ้าย้อนกลับไปดูในแฟนเพจของคุณจักรภพนะฮะเมื่อ25ตุลาคมนะเจ้าตัวได้โพสต์ข้อความประกอบภาพชุดนี้ครับนี่คือภาพชุดที่คุณจักรภพโพสต์นะเป็นภาพการเข้าเฝ้ารับพระราชทานเหรียญพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกภายในพระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเมื่อวันศุกร์ที่25ตุลาคมเวลา 18:30 นค่ะเจ้าตัวโพสต์ภาพนี้แล้วก็มีภาพใส่ชุดขาวนะนี่ครับนะคือแสดงจุดยืนชัดเจนนะแล้วก็ช่วงนี้ก็ออกหน้าซัดกับด้อมส้มโอ้โหช่วงนี้ฮะอันนี้คือนายจักรภพเพ็ญแขนะแต่ว่าในแง่ของทางการเมืองเนี่ยนักการเมืองที่เขายังเชียร์อยู่เนี่ยนะเขาก็เชียร์คุณทักษิณชินวัตรไงนะอันนี้เรื่องทางการเมืองยังเชียร์นักการเมืองก็คือคุณทักษิณแต่ในแง่ขององค์พระประมุขสถาบันพระมหากษัตริย์เจ้าตัวยืนยันว่าสถาบันพระมหากษัตริย์จะต้องทำลงอยู่ตลอดไปนะอันนี้คือนายจักรภพเพ็ญแขนะแล้วพูดถึงเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์ครับล่าสุดในแฟนเพจเรือ History อัปเดตฮะ5ธันวาคมนี้นะที่พักดีคาเฟ่จะมีเสวนาวาระพิเศษนะไม่มีใครอยากเป็นกษัตริย์ในยุคธมินของคณะราษฎรมีการเสวนาวาระพิเศษนะครับใครสนใจนี่ก็ไปได้ที่ร้านพักดีคาเฟ่ร้านสวยด้วยนะที่มีพระบรมฉายาลักษณ์เยอะๆนะแล้วก็หนังสือนะที่คนรักความจริงต้องมีความจริงที่ไม่มีใครพูดกรณีสวรรคตร.8นะล่าสุดผมได้มาด้วยเล่มหนึ่งนี่เล่มนี้ฮะเป็นปกแข็งสวยงามมากที่มีการเปิดตัวหนังสือแล้วก็มีการเสวนาด้วยนะคะแล้วในนี้จะเป็นบทความมีภาพประกอบมีเอกสารหลักฐานนะฮะยังไม่ได้อ่านแต่เดี๋ยวจะกลับไปนอนอ่านนะนี่หนังสือเล่มนี้นะเดี๋ยวขยายมานิดนึงนะนี่ครับนะก็เป็นหนังสือที่เต็มไปด้วยหลักฐานข้อเท็จจริงนะอันนี้ขอบพระคุณกรุณาจัดส่งมาให้นะครับอันนี้เรื่องของการต่อสู้แล้วก็การพยายามที่จะไปแซะสถาบันของกลุ่มพรรคส้มกลุ่ม3นิ้วยังคงมีอยู่นะแล้วก็ปัจจุบันนี้นะรัฐบาลปัจจุบันก็ข้ามขั้วนะมาจับมือกับฝั่งที่ยืนหยัดปกป้องสถาบันนะอันนี้คือการเมืองตอนนี้ส่วนท่านอดีตนายกองคมนตรีลุงตู่นะเมื่อวานนี้ครับโอ้นี่คนแชร์คลิปเหล่านี้กันเยอะมากนั่นก็คือการปฏิบัติภารกิจองคมนตรีนะครับท่านองคมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาที่จังหวัดน่านนะนี่ครับท่านองคมนตรีครับนะไปที่จังหวัดน่านโรงเรียนทุ่งช้างอำเภอทุ่งช้างนะแล้วระหว่างตรวจเยี่ยมนี่ก็พูดคุยกับเด็กนักเรียนเป็นขวัญกำลังใจนะให้นักเรียนซื่อสัตย์อดทนขยันหมั่นเพียรนะแล้วก็ยังเหมือนลุงตู่คนเดิมนะคือพูดหยอกล้อกับน้องเด็กนักเรียนนะฮะก็พูดคุยกับบรรดาครูข้าราชการนะอย่างเป็นกันเองฮะ
ท่านองคมนตรีนะฮะแล้วก็กลายมาเป็นคลิปนะโอ้โหในโลกโซเชียลฮะแล้วก็ไปที่โรงเรียนบ้านทุ่งช้างไปที่โรงเรียนไตเขตประชาสามัคคีเนี่ยนะที่อำเภอสองแควจังหวัดน่านครับนะคือไปที่จังหวัดน่านเมื่อวานนี้ครับนะแล้วก็คนที่ยังรักและคิดถึงลุงตู่ก็เอาคลิปเหล่านี้ฮะมาแชร์มาลงใน TikTok นะนี่ครับแล้วก็เพลงที่เขาเลือกประกอบนะนะอันนี้คือคลิปที่เผยแพร่ในโลกโซเชียลนะไปแล้วก็ไปพูดคุยนะถามไทยเจ้าหน้าที่เพื่อติดตามงานสำคัญนะในฐานะองคมนตรีนะแต่สีสันบรรยากาศบางช่วงบางตอนดีนะฮะความน่ารักของท่านองคมนตรีลุงตู่นะก็แซวเจ้าหน้าที่แซวเด็กๆด้วยเดี๋ยวเราดูคลิปนี้ครับเกณฑ์ต่างขึ้นอันนี้ที่บ้านอยู่ไหนเนี่ยรักษาเงินรักษาตรงไว้ดีนะลูกนะจะได้ดีความกลัวที่ดีแต่ก็ไม่ต้องรีบเป็นสาวก็หรอกที่ชอบนะครับมันได้ก็เป็นเองกับสาวอ่ะ296เขาได้เจอมีสาวขึ้นนะเข้าใจป่ะเป็นไงแล้วไม่ได้เอาอะไรเลยขอพระเจ้าแล้วมีสาวไปแล้วเมียก็เป็นเรื่องเลยจะต้องสแควร์เลยหน้าตาเลยหลังหน้าต้องเป็นสุภาพบุรุษนะใช่ไหมเนี่ยหนุ่มๆต้องสาวแล้วก็แซวเจ้าที่ก่อนนะเนี่ยเฮ้ยหน้าตาคล้ายๆกันเลยเป็นญาติกันหรือเปล่าท่านองคมนตรีนะฮะเนี่ยเขาได้เจอมีสาวขึ้นนะเข้าใจป่ะนี่ท่านองคมนตรีลุงตู่ครับก็เอามาฝากสำหรับท่านที่คิดถึงนะฮะส่วนประเด็นเรื่องตรวจสอบฮะก่อนจะไปที่เปลวสีเงินคนปลายซอยนะฮะเมื่อวานนี้กรณีของเขากระโดงที่ปปช.ครับคุณสาวิทแก้วหวานหัวหน้าพรรคสังคมประชาธิปไตยไทยเมื่อวานนี้ไปยื่นหนังสือต่อปปช.ขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าที่รัฐกรณีไม่เพิกถอนเอกสารสิทธิ์บริเวณเขากระโดงตามคำตัดสินของศาลกรณีที่คุณสาวิทแก้วหวานเนี่ยไปยื่นเนี่ยคือยื่นต่อปปช.เลยนะให้สอบสวนเอาผิดทางอาญาเลยนะเนี่ยครับนะก็ได้ให้ประธานและปปช.ตรวจสอบการกระทำของเจ้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไล่ตั้งแต่ระดับรัฐมนตรีไปเลยอธิบดีกรมที่ดินคณะกรรมการสอบสวนเข้าข่ายทุจริตต่อหน้าที่หรือไม่ค่ะปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือไม่ชอบด้วยจริยธรรมหรือไม่นะอันนี้ไปยื่นเรียบร้อยเมื่อวานนี้ครับค่ะก็หวังว่าประธานและคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจะดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อให้ประชาชนและสังคมยังคงเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมค่ะอันนี้คุณสาวิทแก้วหวานฮะหัวหน้าพรรคสังคมประชาธิปไตยไทยนะนี่ก็เดินหน้าจี้เรื่องนี้ให้มีการตรวจสอบค่ะส่วนเปลวสีเงินคนปลายซอยนะเมื่อวานนี้แล้วก็เมื่อวันซืนนี่ก็เขียนเรื่องเขากระโดงไปแล้วแจกแจงว่าคดีที่ถึงที่สุดไปแล้วเป็นคดีที่ศาลไหนแล้วก็ดำเนินการไปยังไงแล้วบ้างส่วนคดีที่ศาลปกครองตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามคำสั่งศาลแล้วอธิบดีคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่ายังไงหลักฐานไม่เพียงพอยังไงแล้วการรถไฟสามารถทำอะไรต่อได้บ้างแล้วก็รวมไปถึงชี้เลยว่ากรณีเอาพายเนี่ยนะเป็นกรณีคู่ขนานกันเลยนะเปลวสีเงินเนี่ยทิ้งไว้ว่าเรื่องเอาพายมาต่อวันนี้แล้ววันนี้ก็มาตามนัดฮะเอาพายใต้เงาทักษิณชื่อบทความเปลวสีเงินคนปลายซอยในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์วันนี้ครับคุณเปลวสีเงินเนี่ยโค้ด
นะว่าที่มีคนมาคอมเมนต์รบเร้านะให้พูดถึงเรื่องที่เขากระโดงนะคุณเปลวสินก็บอกว่าฉลองศรัทธาให้2วันไปแล้วนะแล้วก็วันนี้จะชวนไปออกรอบต่อที่สนามกอล์ฟอัลไพน์เป็นปมปัญหาเรื่องที่ดินเหมือนกันย่านคลองหลวงปทุมธานีไปออกรอบกันสักรอบ2รอบโอเคนะก่อนไปทำความรู้จักกับสนามนี้ไว้หน่อยก็ดีสนามกอล์ฟอัลไพน์ร่วมพันไร่เดิมเป็นที่ดินของคุณยายเนื่อมชำนาญศักดาท่านถวายให้วัดเป็นที่ธรณีสงฆ์แต่นายเสนอเทียนทองสมัยเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยและนายยงยุทธวิชัยดิษฐ์สมัยเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านอ่านกฎหมายรู้ดูกฎหมายเป็นจึงใช้อำนาจหน้าที่แปลงธรณีสงฆ์เป็นธรณีสูบกลายเป็นสนามกอล์ฟอัลไพน์ของนายเสนอเทียนทองจากนั้นนายเสนอขายต่อให้นายทักษิณชินวัตรนะอันนี้คุณเปลวสิงห์เกริ่นตั้งแต่ช่วงที่มีการเปลี่ยนมือเลยนะค่ะคือหลังจากคุณยายเนื่อมท่านเสียชีวิตที่ดินนะมันเกินเกณฑ์กฎหมายกำหนดนะรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยตอนนั้นคุณเสนอค่ะนะอ้างว่าเนี่ยต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีนะที่จะไปตกเป็นของวัดเนี่ยนะคุณเสนอก็ดำเนินการจนกระทั่งมีการตั้งมูลนิธิขึ้นมาค่ะนะเพื่อบริหารจัดการจากนั้นมูลนิธิก็ขายมาให้บริษัทที่มีคนนามสกุลเทียนทองเนี่ยนะเป็นผู้ถือหุ้นอันนี้ผมให้รายละเอียดเพิ่มค่ะนะคุณเปลวสีเงินบอกว่าเนี่ยก็ตกมาเป็นบริษัทคุณเสนอเทียนทองนะเป็นเจ้าของแล้วจากนั้นนะคุณเสนอขายต่อให้คุณทักษิณนี่ที่เปลวสีเงินพูดไวๆค่ะคุณเสนอไปเกี่ยวเพราะว่าเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยตอนนั้นค่ะนะแต่ว่าคุณเสนอเนี่ยเคยถูกปปช.ชี้มูลด้วยนะแต่คดีนำไปฟ้องศาลไม่ทันอายุความนำตัวคุณเสนอไปฟ้องศาลเกินกว่าอายุความกำหนดศาลก็เลยบอกว่าขาดอายุความไปแล้วคุณเสนอก็เลยรอดนะก็เท่ากับว่าไม่ได้ถูกตัดสินว่าเป็นผู้กระทำความผิดนะก็รอดแม้ว่าจะถูกปปช.ชี้มูลนะนี่คือที่มาที่ไปว่าเอ๊ะทำไมคุณเสนอไม่โดนดำเนินคดีถูกปปช.ชี้มูลแต่ไม่ได้ตัวคุณเสนอไปฟ้องศาลในอายุความนะทีนี้เปลวสีเงินนี่ก็ให้รายละเอียดต่อครับตอนนั้นคุณเสนอก็ขายต่อให้คุณทักษิณนะที่มีการพูดคุยว่าซื้อสนามกอล์ฟนะบริษัทอัลไพน์กอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับจำกัดมีทุนจดทะเบียน747ล้านบาทชื่อผู้ถือหุ้นแพทองทาน 30% พานทองแท้ 30% พินทองทา 30% คุณหญิงโภชมาน 10% นะแล้วก็กรรมการก็มีคุณพินทองทาคุณแพทองทานคุณกาญจนาภาหงเหินค่ะนะคงจำชื่อคุณกาญจนาภาหงเหินได้ค่ะคุณอุดมศักดิ์เป็นกรรมการนะแต่ว่าปัจจุบันนี้ผู้ถือหุ้นนี่เปลี่ยนแล้วนะ คุณแพทองทานเนี่ยได้ขายหลังจากเป็นนายกคุณหญิงพจมานโอนไปให้คุณหญิงพจมานค่ะนะขายหรือโอนยังไงก็ยังไม่มีรายละเอียดเพิ่มแต่เปลี่ยนชื่อผู้ถือหุ้นไปแล้วไม่มีชื่อคุณแพทองทานค่ะนะอันนี้ข้อมูลเพิ่มเติมเปลวสีเงินบอกว่านะกรณีของคุณแพทองทานมาเป็นนายกเนี่ยนะมีกฎหมายห้ามถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนบริษัทนะก็คงจะมีการเปลี่ยนมือไปแล้วที่ดินคุณยายเนื่อมจะว่าเฮี้ยนก็เฮี้ยนเพราะทำให้นายยงยุทธติดคุก2ปีส่วนนายเสนอรอดนะในว่าคดีขาดอายุความซะก่อนคำพิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบกลางตอนหนึ่งระบุว่าอันนี้คือคำตัดสินของศาลคดีที่นายยงยุทธวิชัยดิษฐ์อดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะขณะเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยตอนนั้นยุครัฐบาลทักษิณนะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องธรณีสงฆ์เอาพายเนี่ยถูกปปช.ชี้มูลฟ้องศาลศาลอาญาคดีทุจริตหรือว่าศาลปราบโกงตัดสินคุณยงยุทธบางตอนระบุว่าพินัยกรรมของนางเนื่อมระบุชัดเจนว่ายกที่ดินให้กับวัดเท่านั้นและให้มูลนิธิมหามกุฏร่วมกับวัดไปช่วยกันจัดทำประโยชน์ในการครอบครองที่ดินโดยที่ไม่อาจขยายความไปถึงการขายที่ดินได้เนี่ยจึงไม่อาจรับฟังได้ว่านายยงยุทธได้ใช้หลักความมั่นคงแห่งสิทธิความสุจริตความเสียหายต่อสาธารณะอย่างสุจริตใจแต่เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัททั้งสองแห่งคือบริษัทอัลพายเรียลเอสเตทและบริษัทอัลพายแอนด์กอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับจำกัดเพราะว่าที่ดินอัลพายเนี่ยถูกเอาไปทำเป็นหมู่บ้านจัดสรรแล้วก็เอาไปทำเป็นสนามกอล์ฟนะแยกไว้สองส่วนนะเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัททั้งสองแห่ง
และผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินในเวลาต่อมาให้ได้รับประโยชน์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่ให้ถูกเพิกถอนการถือครองที่ดินสิทธิและนิติกรรมตามคำสั่งของอธิบดีกรมที่ดินถือเป็นการแสวงหาผลประโยชน์อันไม่ควรได้ให้แก่ผู้อื่นเกิดความเสียหายกับวัดที่ถือเป็นทายาทตามพินัยกรรมเป็นการทำลายศรัทธาผู้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอย่างนางเงื่อมที่ระบุชัดในพินัยกรรมว่าขอให้นำทรัพย์สินที่ได้หลังจากการมรณกรรมของตนนำไปทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและเป็นจตุปัจจัยถวายแด่พระภิกษุสงฆ์คำสั่งของนายยงยุทธนะจึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบมีความผิดตามฟ้องพิพากษาจำคุก2ปีค่ะอันนี้คือบางส่วนในคำตัดสินที่คุณเปลวศรีเงินโค้ดมาคุณยงยุทธตอนนั้นเป็นปลัดรองปลัดกระทรวงมหาดไทยค่ะแล้วมีคำสั่งนะให้เพิกถอนนะคำสั่งอธิบดีกรมที่ดินในขณะนั้น อธิบดีกรมที่ดินเนี่ยเขาเพิกถอนเอกสารสิทธิ์และการจดทะเบียนนะรวมถึงการแยกจำหน่ายเพราะเห็นว่ามันเป็นธรณีสงฆ์แต่ปรากฏว่าคุณยงยุทธเนี่ยอ้างว่ามีคนมาอุทธรณ์ก็เลยมีคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งอธิบดีกรมที่ดินก็เลยทำให้ทั้งสนามกอล์ฟและบ้านจัดสรรเป็นโฉนดได้แล้วก็เอาไปจำหน่ายจ่ายโอนต่อนั่นคือที่มาที่ทำให้ศาลตัดสินว่าคุณยงยุทธผิดแล้วคุณยงยุทธก็รับโทษไปแล้วนะแกก็ไม่หนีไปไหนติดคุกไปแล้วจนออกมาแล้วนะเปลวศรีเงินก็เลยโค้ดคำตัดสินเมื่อสักครู่นี้มาว่าผิดยังไงแล้วศาลตัดสินจำคุกนะ2ปีนะเปลวศรีเงินบอกต่อไปว่าคดีนี้ผมว่าน่าจะเป็นคดีศึกษาของข้าราชการและนักการเมืองโดยเฉพาะคนเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยอธิบดีกรมที่ดินและปลัดมหาดไทยแฉออกนอกทางนิดเดียวนักการเมืองไม่คุกแต่คนปฏิบัติคือข้าราชการคุกคนเดียวดูนายยงยุทธไปเป็นบทเรียนเตือนใจคดีสนามกอล์ฟเอาพายนี้3ศาลยืนตรงกันยงยุทธปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตและเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มบริษัทเอาพายและก็ตัวเจ้าของนะคุก2ปีแต่ตอนนี้ชีวิตสดชื่นออกมาตีกอล์ฟจับกบอุบอวบเสวยสุขให้โลกอิจฉาไปแล้วยงยุทธยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยศาลอุทธรณ์นะฟังแล้วสะใจในจริงใสสว่างในใจยิ่งนักไม่เชื่อลองอ่านดูยงยุทธอุทธรณ์ว่าการกระทำที่เขาทำไปไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับนายเสนอรัฐมนตรีมหาดไทยตอนโน้นแล้วก็กลุ่มเอาพายจึงขอให้ศาลลงโทษสถานเบาขณะที่ฝ่ายโจทก์ปปช.ไม่ได้นำสืบประเด็นนี้แต่ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าแม้ว่าฝ่ายโจทก์จะไม่ได้นำสืบประเด็นนี้แต่เมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริงพบว่าเดิมสมัยจำเลยเป็นอธิบดีกรมที่ดินสมัยคุณยงยุทธเคยเป็นอธิบดีกรมที่ดินที่ดินมรดกดังกล่าวเป็นของกลุ่มบริษัทเอาพายที่มีนายสนอเป็นเจ้าของโดยพฤตินัยคุณสนอไม่ได้มีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นนะแต่เป็นโดยพฤตินัยตามความเห็นของคุณเปลวศรีเงินและเมื่อปี2542พันตำรวจโททักษิณยศขณะนั้นซื้อหุ้นกลุ่มเอาพายต่อจากนายสนอโดยพันตำรวจโททักษิณเคยสัมภาษณ์กับนายเจิมศักดิ์ปิ่นทองเป็นคลิปเสียงนะเป็นวิดีโอเลยแหละนะออกรายการตอนนั้นผมจำได้อาจารย์เจิมศักดิ์สัมภาษณ์คุณทักษิณตอนนั้นกำลังจะเป็นนายกนะคุณทักษิณเนี่ยอาจารย์เจิมศักดิ์ถามเรื่องกรณีกลุ่มคุณสนอจะย้ายมาอยู่ด้วยหรือเปล่านะตอนนั้นเป็นหัวหน้าพรรคไทยรักไทยแล้วนะเพราะว่าเห็นว่าเรื่องที่ดินเรื่องสนามกอล์ฟก็ซื้อจากคุณสนอนี่ตอนนั้นคุณทักษิณก็เลยปฏิเสธว่าเรื่องจะย้ายเนี่ยไม่มีหรอกแต่ยอมรับว่าซื้อซื้อจากคุณสนอยอมรับว่าซื้อแต่ซื้อเพราะว่ามันคุ้มนะมันเวิร์ดนะยังพูดภาษาอังกฤษตอนนั้นนี่ผมจำได้เปลวศรีเงินบอกว่าตอนนั้นเนี่ยอาจารย์เจิมศักดิ์สัมภาษณ์คุณทักษิณคุณทักษิณยอมรับว่าซื้อหุ้นกลุ่มเอาพายต่อจากนายสนอจริงนะส่วนนายยงยุทธเนี่ยจำเลยช่วงเป็นอธิบดีกรมที่ดินพร้อมทำตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกานะตอนเป็นอธิบดีกรมที่ดินนะแต่พอมาเป็นรักษาราชการปลัดมหาดไทยกลับไม่ปฏิบัติตามความเห็นของกฤษฎีกาเพราะว่าไปเพิกถอนคำสั่งของอธิบดีกรมที่ดินที่เขาทำตามกฤษฎีกาค่ะนะเลยทำให้ที่ดินเอาพายเนี่ยจดทะเบียนแล้วก็ซื้อขายจำหน่ายต่อไปได้เชื่อได้ว่ามีมูลเหตุจูงใจทำให้การปฏิบัติหน้าที่เปลี่ยนแปลงไป
เมื่อพิเคราะห์อีกว่าช่วงพันตำรวจโทลักษิณซื้อหุ้นกลุ่มเอาพายต่อจากนายเสนอพันตำรวจโทลักษิณยังไม่ได้เป็นนายกแต่เมื่อปี45ช่วงที่จำเลยรักษาราชการแทนปลัดมหาดไทยคุณยงยุทธรักษาราชการแทนปลัดมหาดไทยไม่ปฏิบัติตามความเห็นของกฤษฎีกาในขณะนั้นพันตำรวจโทลักษิณเป็นนายกแล้วค่ะจึงน่าเชื่อว่าการกระทำของจำเลยคือนายยงยุทธเนี่ยเป็นการแสวงหาประโยชน์ต่างตอบแทนหวังได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งระดับสูงในภายหลังแล้วข้อเท็จจริงก็ปรากฏอีกว่าหลังทักษิณเป็นนายกจำเลยคือคุณยงยุทธได้รับแต่งตั้งเป็นปลัดมหาดไทยแล้วหลังเกษียณก็ได้มีตำแหน่งทางการเมืองในช่วงพันตำรวจโททักษิณเป็นนายกนะนี่ยังไม่นับหลังจากนั้นมาเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยด้วยนะใช่นะแล้วมาเป็นรัฐมนตรีด้วยนะค่ะนะจึงเชื่อได้ว่าจำเลยปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตและเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มเอาพายและทักษิณอุทธรณ์ของจำเลยฟังไม่ขึ้นนี่ที่คุณเปลวโค้ดมานะทั้งนี้ฝ่ายโจทย์ปปช.ขอให้ลงโทษจำเลยสถานหนักเนื่องจากหากมีผู้เสียหายฟ้องร้องเอาผิดกับกรมที่ดินและถูกเรียกค่าเสียหายหลายพันล้านบาทนะถ้ามีใครไปฟ้องเอากับกรมที่ดินนะจะถูกเรียกค่าเสียหายหลายพันล้านเลยส่วนจำเลยขอให้ลงโทษสถานเบาศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่มีผู้ฟ้องเรียกค่าเสียหายเอาผิดกับกรมที่ดินดังนั้นจึงยังไม่แน่ชัดว่าจะมีความเสียหายตามที่โจทย์ระบุค่ะตอนนั้นยังไม่มีคนฟ้องไงขณะที่โทษจำคุกตามที่ศาลชั้นต้นพิพากษามาเหมาะสมแล้วไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอีกครับเปลวสีเงินเลยบอกว่าสว่างกระจ่างแจ้งตามที่ว่าไหมล่ะกันนั้นนายยงยุทธก็ยื่นฎีกาต่อเมื่อสักครู่ชั้นอุทธรณ์ยื่นฎีกาต่อ17กุมภาพันธ์63ศาลอาญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบกลางอ่านคำสั่งศาลฎีกาไม่อนุญาตให้จำเลยฎีกาในคดีนี้ตามที่ศาลชั้นต้นและอุทธรณ์พิพากษายืนจำคุก2ปีคดีจึงยุตินะเปรียวสีเงินบอกว่าท่านใดอยากอ่านคำพิพากษาละเอียดคลิกไปอ่านได้นะสำนักข่าวอิสราก็ลงไว้นะจริงๆในรายละเอียดในราชกิจจาก็มีนะสรุปตามคำพิพากษาของศาลทีนี้ที่ดินคุณยายเนื่องทั้งที่เป็นสนามกอล์ฟเอาพายที่ครอบครัวคุณทักษิณครอบครองและที่เป็นบ้านจัดสรรอันหมอบุญผู้ล่องหนมีส่วนร่วมต้องคืนกลับเป็นธรณีสงฆ์ทั้งหมดในด้านสิทธิกรมที่ดินต้องยกเลิกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทั้งสนามกอล์ฟเอาพายทั้งหมู่บ้านจัดสรรคืนวัดสถานเดียวด้านการใช้พื้นที่ก็ต้องไปตกลงกับมูลที่มหามกุฏว่าจะให้เช่าอยู่เช่าใช้อย่างไรด้วยค่าตอบแทนขนาดไหนสุดแต่ตกลงกันมันเป็นปัญหาโลกแตกไปแล้วในส่วนที่ทำเป็นที่ดินจัดสรรคนซื้อเขาบริสุทธิ์คนขายกับคนออกโฉนดนั่นน่ะไม่สุจริตชาวบ้านเขาเดือดร้อนมากฟ้องกรมที่ดินก็ต้องชดใช้แล้วจะเอาเงินที่ไหนคุณเสนอเทียนทองคุณทักษิณคุณยงยุทธงั้นหรือมันเหมือนและต่างกับที่เขากระโดงตรงนี้เหมือนก็ตรงกรมที่ดินออกเอกสารสิทธิ์ให้ชาวบ้านทั้งเขากระโดงและสนามกอล์ฟเอาพายต่างตรงไหนต่างตรงที่เอาพายเป็นธรณีสงฆ์ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ทุจริตเอื้อประโยชน์ผู้อื่นสูบเอาธรณีสงฆ์ไปขายกินอันเป็นประโยชน์ส่วนตัวส่วนเขากระโดงเป็นที่รถไฟปล่อยร้างเป็นป่าเป็นดงไกลปืนเที่ยงแล้วชาวบ้านเขาเข้าไปอยู่อาศัยจนเกิดเป็นชุมชน มีทั้งวัดทั้งบ้านทั้งโรงเรียนทั้งสาธารณสถานเพ่งเล็งตระกูลที่ชอบ200กว่าไร่เทียบกันชัด747ไร่ธรณีสงฆ์นะที่ทำเป็นสนามกอล์ฟนะตระกูลชินวัตรเป็นเจ้าของอย่าว่าแต่ชาวบ้านเลยหมายังเข้าไปได้ได้เฉพาะคนที่ได้รับอนุญาตนะอันนี้กรณีสนามกอล์ฟนะ700กว่าไร่เทียบกับ200ไร่ที่เพ่งเล็งไปที่ของตระกูลที่ชอบที่เขากระโดงทิ้งร้างตระกูลที่ชอบพัฒนาทำสนามฟุตบอลสนามรถแข่งเปลี่ยนบุรีรัมย์ที่ตำน้ำกินเป็นบุรีรัมย์เลี่ยมทองจากไม่มีชื่อในแผนที่ท่องเที่ยวโลกตอนนี้บุรีรัมย์มีชื่อที่ชาวโลกต้องปักหมุดเพื่อบินเข้ามาพูดถึงปัญหามีปัญหาในที่ดินต้องว่าตามกฎหมายแต่ในที่ดินมีปัญหานั้นชั่งน้ำหนักดูซิที่เอาพาย700กว่าไร่นี่เฉพาะสนามกอล์ฟหรือสนามฟุตบอลสนามรถแข่ง200กว่าไร่ระหว่างตระกูลชินวัตรกับตระกูลชิดชอบใครใช้ที่ดินนั้นสร้างประโยชน์ให้เกิดกับสังคมคนสังคมชาติในความเป็นส่วนรวมมากกว่ากันสนามกอล์ฟหมายังเข้าไม่ได้หรือสนามบอลสนามรถแข่งที่ทั้งคนทั้งหมาจากทั่วโลกเข้าไ
ข้าใช้แถมสร้างหน้าสร้างตาสร้างรายได้เข้าประเทศเป็นหมื่นล้านต่อปีเอาที่ธรณีสงไปทำสนามกอล์ฟประดับตระกูลไปถามคนทั้งโลกสิเขายกย่องหรือเขาถุยเขาถลกขากางเกงเยี่ยวรถซ้ำกรณีเขากระโดงกับสนามกอล์ฟเอาพายนี้ผิดถูกเรื่องของกติกาสังคมที่เรียกว่ากฎหมายนั้นเหนือผิดเหนือถูกเรื่องของจิตสำนึกที่เรียกมนุษย์กรณีไหนจะใช้กฎหมายกรณีไหนจะใช้จิตสำนึกเปลวสีเงินทิ้งท้ายกูไม่รู้โว้ยเนี่ยเปลวสีเงินคนปลายซอยเอาพายใต้เงาทักษิณนี่คือชื่อบทความวันนี้แล้วก็เป็นที่มาว่าทำไมมีภาพคุณสนอมีภาพคุณทักษิณแต่เริ่มต้นเลยแต่ว่าทั้งสองคนนี้เนี่ยไม่ได้ถูกศาลตัดสินว่ามีความผิดนะฮะในคดีเอาพายคุณทักษิณก็ไม่ได้ถูกฟ้องไม่ได้ถูกชี้มูลแต่ว่าคุณสนอเนี่ยเคยถูกปปช.ชี้มูลแต่ว่าคดีขาดอายุความไปก่อนได้ตัวไปฟ้องศาลไปขึ้นศาลนะแต่คุณยงยุทธซึ่งเป็นข้าราชการประจำตอนนั้นเนี่ยโดน2ปีจำคุก2ปีนะแต่ตอนนี้ยังไม่มีการเพิกถอนเอกสารสิทธิ์โฉนดเอาพายไงก็ยังเป็นสนามกอล์ฟอยู่นะก็ยังเป็นสนามกอล์ฟแล้วอีกด้านนึงก็เป็นบ้านจัดสรรอยู่แต่ที่ผ่านมานี่ชาวบ้านจัดสรรน่ะไปร้องกับมหาดไทยว่าเนี่ยจะทำยังไงก็ทำให้มันชัดเจนค่ะเพราะว่าโฉนดที่เขาถืออยู่เนี่ยบางค่าเนี่ยมันไม่เต็มร้อยนะเพราะเขารู้ว่ามีคำตัดสินคดีนี้อยู่นะแล้วก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะบริษัทสนามกอล์ฟเอาพายอ่ะเขาก็มีบันทึกนะอยู่ในรายงานของบริษัทเขาว่ากรณีคดีเนี้ยนะยังไม่มีภาครัฐนะมีการแจ้งว่าดำเนินการอะไรต่อเพราะฉะนั้นเขาก็เห็นว่ามันยังไม่กระทบเขาค่ะนะอันนี้คือบริษัทสนามกอล์ฟเอาพายนะเขาก็รับรู้ว่ามีคำตัดสินแต่ว่าเขาไม่ใช่คู่ความนะแล้วก็ภาครัฐยังไม่แจ้งว่ามีผลอะไรกับเขาตอนนี้มันก็เลยยังเป็นโฉนดอยู่ยังไม่มีการเพิกถอนยังไม่มีการอะไรแต่วันนี้เปลวสีเงินเนี่ยหยิบมาเทียบไงว่ากรณีเขากระโดงเนี่ยแต่เดิมเนี่ยปล่อยรกร้างแล้วชาวบ้านเขาไปอยู่จนในที่สุดพิสูจน์สิทธิ์จนออกโฉนดให้เขาไปแล้วมีนรสามมีโฉนดส่วนกรณีของสนามกอล์ฟกับบ้านจัดสรรที่มาที่ไปมีการเล่นแร่แปรธาตุยังไงทีนี้ผมขีดเส้นใต้นิดเดียวคือกรณีของเขากระโดงเนี่ยยังไม่มีการชี้มูลหรือเอาผิดกับข้าราชการและนักการเมืองยังไม่มียังไม่มีการพิสูจน์ว่าเขาผิดใช่ไหมแต่กรณีเอาพายพิสูจน์แล้วคดีถึงที่สุดแล้วว่ามีข้าราชการทำผิดจริงนี่มันต่างกันสำคัญตรงนี้นะที่คุณเปรียวสิงห์เงินไม่ได้ลงเมื่อสักครู่นี้นะเพราะฉะนั้นอันนี้คือจุดสำคัญอีกจุดหนึ่งนะก็เป็นที่มาว่าทำไมเปรียบเทียบกันระหว่างเขากระโดงกับเอาพายติดเปรียวสิงห์เงินคนปลายซอยในไทยโพสต์วันนี้นะครับนะส่วนอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องคดีอื่นเหมือนกันนะแต่ว่าเป็นข่าวฮือฮาในโลกโซเชียลก่อนนะคือมีการนำเสนอแบนเนอร์นี้นะเป็นเรื่องที่ไปเกี่ยวข้องกับบริษัทปตท.นำเสนอเป็นแบนเนอร์ว่า DSI สรุปสำนวนเชื่อว่าผู้ว่าปตท.และ CEO OR นะก็คือปตท.อีกปตท.หนึ่งนะปตท.ค้าปลีกนะพัวพันทุจริตฟอกเงินและช่อโกงประชาชนจริงๆแบนเนอร์นี้ขึ้นมาเสนอเนี่ยเขาไม่ได้มีการกบาดแล้วก็คำว่าเท็จนี่นะแต่เรามาทำให้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าล่าสุดโฆษก DSIบอกเลยว่า DSI เนี่ยไม่มีการสรุปแบบนี้ใช่แล้วเอกสารดังกล่าวไม่ใช่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษค่ะส่วนที่มีเนื้อหาว่ามีการสรุปสำนวนคดีนั้นยังไม่ได้มีการตรวจสอบเนื่องด้วยเพิ่งเห็นภาพดังกล่าวนะคะส่วนจะมีผู้เคยมาร้องเรียนเกี่ยวกับบริษัทน้ำมันดังกล่าวหรือไม่ตนยืนยันว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบทั้งหมดครับนี่ว่อนในเน็ตเลยนะโอ้โหอันนี้เรื่องใหญ่คืออะไรครับนะในสำนักข่าวอิสราเอลรายงานว่อนเน็ตหนังสือ DSI ตอบศาลอาญาคดี GGC ขายน้ำมัน OR นะนี่มีการนำข้อมูลหนังสือของ DSI แจ้งตอบกับศาลอาญากรณีมีหมายเรียกพยานเอกสารสรุปข้อเท็จจริงสรุปบันทึกถ้อยคำพยานบุคคลและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในเรื่องสอบสวนประเด็นว่า GGC นะบริษัท Global Green Chemical ลดราคาขายน้ำมัน B100 นะให้กับบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกนะนะ PTT OR ค่ะนะในคดีหมายเลขดำนะที่จุดๆแล้วเอามาแชร์ต่อในโลกออนไลน์นะแล้วก็ข้อความที่มีการเอาไปแชร์เนี่ย
นะมีการระบุเหมือนกับดีเอสไอสรุปไปแล้วอะว่าผิดนะแต่จริงๆเนี่ยไม่ใช่ครับโฆษก DSI เนี่ยยืนยันพันตำรวจตรีวรดันศรีล้ำเมื่อสักครู่เนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับกราฟิกไม่รู้ใครทำนะ DSI ไม่ได้ที่มีการกล่าวว่า DSI สรุปสำนวนนะเชื่อว่าพัวพันทุจริตฟ้องเงินช่อกงประชาชนเนี่ยไม่ใช่ครับนะยังไม่ได้มีการสรุปสำนวนนะนี่อันนี้คือรายละเอียดเพิ่มเติมแต่ล่าสุดทีนี้ปตท.เนี่ยได้มีหนังสือชี้แจงตามที่ปรากฏในสื่อเป็นหนังสือปตท.ดีครับค่ะชี้แจงต่อตลาดหลักทรัพย์เพราะมันเกี่ยวข้องกับผู้บริหารปตท.ใหญ่แล้วก็ปตท. OR น้ำมันและค้าปลีกนะข่าวดังกล่าวมาจากมีที่มาจากการที่มีตัวแทนของกลุ่มบุคคลที่มีเจตนาไม่สุจริตได้เข้ามาถือหุ้นในบริษัทในเครือปตท.เพียง100หุ้นเพื่อใช้เป็นฐานในการยื่นฟ้องผู้บริหารต่อศาลโดยใช้ข้อกล่าวหาที่ปราศจากมูลความจริงมีเจตนาสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงของปตท.บริษัทในเครือปตท.และผู้บริหารข่าวดังกล่าวมีเนื้อหาคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงหนังสือกรมสอบสวนคดีพิเศษนั้นเป็นเพียงเอกสารที่กลุ่มบุคคลดังกล่าวนำมาอ้างเป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีในชั้นไต่สวนมูลฟ้องปัจจุบันศาลยังไม่ได้รับคำฟ้องดังกล่าวแล้ว DSI ยังไม่ได้สรุปสำนวนตามที่กล่าวอ้างสอดคล้องกับที่ DSI ชี้แจงแล้วก็3ปตท.เชื่อว่าข่าวดังกล่าวมาจากความพยายามของกลุ่มบุคคลที่มีเจตนาไม่สุจริตพยายามบิดเบือนข้อเท็จจริงและกล่าวหาโจมตีผู้บริหารมาโดยตลอดกลุ่มบุคคลดังกล่าวเจตนาไม่สุจริตยื่นเรื่องตามที่ปรากฏเป็นข่าวต่อปตท.พยายามให้ตรวจสอบแล้วคณะกรรมการก็ตรวจสอบแล้วว่าไม่มีมูลนะการกระทำของกลุ่มบุคคลนี้เจตนาไม่สุจริตเป้าประสงค์ทำลายชื่อเสียงนะเจตนาแอบแฝงนะแล้วใช้บัญชีอวตารซึ่งส่วนใหญ่เป็นบัญชีปลอมนะแล้วก็ใช้ลิงก์จากต่างประเทศนะโหลดดาวน์โหลดหนังสือ DSI พยายามหลีกเลี่ยงการตรวจสอบปตท.อยู่ระหว่างดำเนินการตามกฎหมายครับนะแล้วก็ยังได้มีการเปิดเผยได้ว่าขอให้ไม่ส่งกันต่อเพราะเป็นข้อมูลที่บิดเบือนแล้วจะดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องอันนี้คือข้อมูลจากปตท.ชี้แจงต่อตลาดหลักทรัพย์ทีนี้แล้วใครทำทีนี้อันนี้เรื่องมันพัวพันแล้วลึกล้ำน่าสนใจมากนะในหนังสือในเว็บไซต์ของสยามรัฐนะสยามรัฐได้ลงรายละเอียดเรื่องนี้ครับที่มีการไปโพสต์แบนเนอร์นี้ DSI สรุปสำนวนเชื่อว่าผู้ว่าปตท.พัวพันเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นเท็จนะปรากฏว่า DS ปรากฏว่าสยามรัฐให้ข้อมูลเพิ่ม3ในบัญชีแอคเคาท์ที่มีการเอาไปใช้อ่ะค่ะนะที่บอกที่ปตท.บอกบัญชีอวตารเนี่ยนะค่ะกลุ่มบุคคลที่อยู่เบื้องหลังกลุ่มบุคคลที่อยู่เบื้องหลังคือกลุ่มบุคคลที่พัวพันกับกรณีทุจริตปาล์มน้ำมันในอินโดนีเซียคดีปาล์มน้ำมันในอินโดนีเซียซึ่งตอนนี้อยู่ที่ปปช.แล้วกลุ่มนี้ก็พัวพันกับสต็อกลม GGC กว่า 2,000 ล้านที่อยู่ระหว่างตรวจสอบบางคดีแล้วบางคดีศาลพิพากษาแล้วว่าอดีตผู้บริหาร GGC และผู้ค้าร่วมกระทำผิดพัวพันกับกลุ่มนั้นแล้วพยายามมาเล่นหางานผู้บริหารปตท.ยุคปัจจุบันเพราะผู้บริหารปตท.ยุคปัจจุบันให้เช็คบิลลึกล้ำนะทีนี้ไอ้เรื่องกรณีของปาล์มอินโดถ้าผู้ชมจำได้ผมเคยนำเสนอไปนะเรื่องปาล์มอินโดนี่คือปตท.นะให้ตั้งบริษัทปตท.ย่อยนะสิงคโปร์ปตท.กรีนแล้วไปลงทุนที่อินโดนีเซียโครงการปลูกปาล์มนะลงทุนไปเป็นเงินกว่า 20,000 ล้านนะแต่สุดท้ายก็มีการตรวจสอบโดยปตท.ใหญ่เองพบว่าใช้จ่ายเงินผิดระเบียบผิดเงื่อนไขจนนำมาสู่การร้องปปช.ให้สอบตอนนี้ปปช.ยังสอบอยู่นะยังไม่ได้ชี้ข้อมูลแล้วก็ปตท.เองก็เรียกค่าเสียหายจากอดีตผู้บริหารผู้รับผิดชอบโครงการนะคดียังอยู่ในปปช.ไงมูลค่าความเสียหาย 20,000 ล้านที่เป็นคดีกันอยู่แล้วอันนี้เป็นความพยายามเอาคืนอย่างนั้นเหรอตามข้อมูลที่สยามรัฐนำเสนอเชิงลึกฮะโอ้โหเนี่ยแล้วเกี่ยวข้องกับบริษัทใหญ่นะอย่างปตท.ด้วยนะต้องรอดูว่าความจริงเป็นยังไงกันแน่นะอันนี้คือเรื่องราวซึ่งซับซ้อนมากนะส่วนกรณีของการบินไทยนะก็เดี๋ยววันนี้ติดตามนะครับว่าการประชุมเจ้าหนี้นะจะอนุมัตินะตามข้อเสนอของกระทรวงการคลัง
ที่จะให้แก้แผนฟื้นฟูแล้วเพิ่มผู้บริหารแผนฟื้นฟูอีก2มาจากคมนาคมมาจากคลังนะเข้าไปอีก2หรือไม่อยู่ที่คณะอยู่ที่ผู้ถืออยู่ที่เจ้าหนี้เจ้าหนี้เจ้าหนี้ของทางการบินไทยเพราะตอนนี้อยู่ในแผนฟื้นฟูกิจการนะอันนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องใหญ่ที่เกี่ยวพันกับอดีตรัฐวิสาหกิจใหญ่อย่างการบินไทยนะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนคู่เดียว